แล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่อีกวันนึงนะครับซึ่งวันนี้บองก็จะพาทุกคนไปขึ้นดอยสุเทพเป็นสีประเพณีสง่าครับวันนี้บองก็จะไปเที่ยวดอยสุเทพกันนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนคนเดิมนะครับหน้าเดิมๆครับมีคิมอีก APTY นะครับแล้วก็มีน้องมาร์กี้ครับที่รักของบอมเองเห็นไหมมาร์กทักทายหน่อยวันนี้นะครับนับว่าเป็นความโชคดีของเรามากๆเพราะว่าแสงแดดเนี่ยไม่ร้อนหรือเปล่าใช่ไม่น่าร้อนนะครับเพราะว่าดูแล้วประมาณ31-32 องศาก็ลดหย่อนลงมาหน่อยจากเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาที่ผมไปเที่ยวลำพูนนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบแผดเผามากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่จะขึ้นดอยเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันคือตอนนี้เราก็ได้อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วนะครับแล้วก็กำลังจะหารถแดงนะครับที่กำลังจะพาเราไปดอยสุเทพกันนะครับเดี๋ยวผมต้องหารถแดงก่อนนะว่าไปดอยสุเทพเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะดูกันครับเดี๋ยวอันดับแรกเราต้องกวักรถแดงก่อนอย่างงี้อันไหนโบกเลยพี่26โบกซ้ายโบกครับรถแดงมาแล้วครับเดี๋ยวจะสอบถามราคานะครับคนละ100เอาผมไม่หมดได้โอเคครับตอนนี้ก็ได้รถแดงแล้วนะครับคนละ100คนละ100ช่างมันเถอะโอ๊ยคนละ100บาทนะครับรถแดงไปดอยสุเทพจากห้างมาย่านะครับเป็นห้างที่แบบคล้ายๆเซ็นทรัลเฟสติวัลบ้านเราอะครับและตอนนี้นะครับก็มีคนนะครับสุกขิดไปแล้วหนึ่งนะครับคือกิมมิก APTY นะครับสุกขิดแบบไม่คุยกับใครแล้วครับตอนนี้ไปแล้วหนึ่งนะครับมาร์คยังอยู่เหมือนเดิมกันแล้วของเรายังดีกันอยู่เหมือนเดิมกันแต่ว่าสุกขิดไปแล้วหนึ่งไงยังไงตอนนี้ร่วม20นาทีแล้วนะครับที่เราได้อยู่บนรถแดงกันนะครับตอนนี้บอมก็เริ่มหน่อยๆแล้วนะแต่ตอนนี้ก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบอมแพ้ให้ดูข้างๆแล้วกันตอนนี้ก็ถึงแล้วเดี๋ยวหาทางลงไม่ได้ถึงเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวก็จ่ายเงินนะก็คือ3คน300บาทคนละ100นะครับเดี๋ยวเราโอ้ยมันใช่มือหัวนะครับมือหัวนิดๆนะครับเดี๋ยวเราขอหานั่งพักแป๊บนึงครับเพราะว่าจะซื้อชาหรือไม่ก็โอตินหรือน้ำหวานอะไรสักแก้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนบอมกับบอมเนี่ยก็นิดๆครับที่จะเริ่มมุนหัวนะครับบรรยากาศก็คึกคักน่าดูนะครับมีชาวต่างชาติเยอะมากเลยนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ประเทศไทยของเราเนี่ยได้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแล้วก็มีฝรั่งหรือชาวต่างชาติเนี่ยชอบที่อยากจะมานะครับกี่ไม้เอาไม้หนึ่งเอาไม้หนึ่งใส่ถุงเดียวไหมใส่ถุงเดียวกันเลยนะหิวอ่ะหิวมากมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆตอนนี้นะครับกิมมิก APCY ของเราได้มรณาไปแล้วนะครับซึ่งต้องเอานี่ไปสั่งเบอร์ถึงจะเฟรชขึ้นมาได้อีกครั้งนึงแม่เป็นอะไรอย่างกะเจ้าแม่ใกล้สู่ขิดแล้วกะเจ้าหืมไม่ใช่ว่าซื้อมาให้เดี๋ยวต้องแกะให้ด้วยกูทำอะไรอยู่มึงเห็นไหมกูถืออยู่มาถือมาถืออ่ะแกะเร็วแกะทำไมอ่ะบอกให้แกะคือแบบว่ายกจอบถักหญ้าถักดินได้ขุดดินได้แต่เปิดขวดน้ำไม่หอมมงมากเดี๋ยวเราดูไม่ร้อนทำไปไม่เย็นมากเติมพลังเดี๋ยวเติมพลังกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านบนแล้วกันมั้งเมื่อมาถึงดอยสุเทพนะครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือต้องสักการะพระพ่อครูบาศรีวิชัยนะครับซึ่งก็อยู่ข้างหลังของบอมนี่เองครับเดี๋ยวเราขึ้นไปสักการะกันนะครับในตอนนี้นะครับบอมก็อยู่ตรงบันไดที่กำลังจะขึ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับซึ่งบันไดก็มีระยะทางค่อนข้างจะสูงชันนิดนึงนะครับต้องเดินระวังหน่อยๆครับก็ค่อนข้างเหนื่อยมากเลยมาร์คเร็วๆเห็นไหมยังแต่ว่าบันไดแต่ละขั้นเนี่ยค่อนข้างจะชันนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเนี่ยต้องเดินระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้างบนเนี่ยวิวจะสวยแค่ไหนตามมาครับอ
คือตอนนี้นะครับเราก็ได้ขึ้นมาอยู่กันบนยอดของเออดอยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงเจดีย์วัดพระธาตุข้างในนะครับซึ่งเราจะต้องเข้าไปข้างในกันสองคนนะครับตอนนี้ก็เหงื่อท่วมกันแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างเอ่ยเหนื่อยครับเดี๋ยวเราจะไปถอดรองเท้ากันแล้วก็ขึ้นไปสักการะเจดีย์พระธาตุกันแล้วกันนะครับเห็นแตกแล้วน่าจะรู้กันนะครับว่าประเทศไทยบ้านเราเนี่ยเบาๆซะที่ไหนข้าอยากช่วยนะตรงนี้เย็นตรงนี้นะครับคนค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ดูนะครับว่าข้างหลังเป็นยังไงเห็นหรือเปล่าไม่ทราบว่าย้อนแสงหรือเปล่านะครับแต่ว่าคนค่อนข้างที่จะเยอะน่าดูอากาศตอนนี้นะครับเริ่มร้อนอบอ้าวแล้วนะครับวัดข้างบนเนี่ยก็คือสถูปเจดีย์ต่างๆเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองอร่ามหมดเลยนะครับเมื่อกระทบกับแสงแดดเนี่ยก็จะเป็นระยิบระยับนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สวยงามมากๆอยากให้ทุกคนได้มาเห็นเหมือนวอมนะเป็นไปได้เนี่ยอยากจะพาครอบครัวมานะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามแล้วก็เป็นที่ที่แบบบำบัดใจได้ดีนะครับย้อนแต่งก็แบบเราก็ได้ไปแล้วครับตรงนี้หมูสะโลงนะครับตามรอยหมูสะโลงอยู่เจอมันมีเพจที่เขาเอาไปลงอยู่เหมือนกันหมูสะโลงนะครับครั้งแรกในชีวิตรสชาติจะเป็นไงเดี๋ยวขอชิมอร่อยคือตอนนี้นะครับบอมก็อยู่ที่เดี๋ยวคืนก่อนตลาดจริงใจนะครับหรือที่เขาเรียกว่า JJ Market ก็คือ JJ Market ที่นี่นะครับเขาก็จะเปิดทุกๆวันอาทิตย์นะครับแล้วก็มีของขายจะเป็นประเภทของเมืองนะครับแล้วก็มีผู้คนเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าที่แบบว่าใส่ชุดเมืองต่างๆมาขายนะครับมันเป็นอะไรที่เป็นเสน่ห์ของที่นี่นะนี่แล้วบอมก็ได้กระเพาะปลามาถ้วยนึงครับส่วนราคาก็ราคาปกติครับ JJ Market นะครับอยากให้ลองมาตลาดจริงใจครับคือตอนนี้นะครับบอมก็มาอยู่ที่ม่อนแจ่มแล้วนะครับหลังจากที่หายใจกันไม่ทันตั้งแต่ขึ้นดอยเมื่อกี้แต่เราจะดูวิวข้างหลังกันเห็นไหมมาร์คบนม่อนแจ่มวันนี้นะครับอากาศสวยมากเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเห็นไหมข้างหลังเนี่ยเห็นหรือเปล่าเอ่ยไม่ทราบนะว่าย้อนแสงหรือเปล่าแต่ว่าหมอกอะไรแบบนี้ยังโอเคครับเพราะเมื่อคืนฝนตกนะครับโอเคครับวันนี้ถึงจะเป็นหน้าร้อนนะครับแต่ม่อนแจ่มก็ยังสวยนะครับนี่นะครับสุดยอดดอยของประเทศไทยเป็นไงบ้างมาร์คเย็นครับเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บวิวให้ดูนะว่ามีวิวตรงไหนบ้างแต่ตรงนี้วิวสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะเก็บวิวไปให้ดูเป็นช็อตนะว่าวิวเนี่ยสวยยังไงนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันWe'll be right back.
เห็นไอ้ที่ขาวๆไหมครับตรงนี้ก็คือจะเป็นเมฆนะครับที่ลอยมาโอ้โหตอนนี้ขาวมันหมอกเลยนะครับบอมรู้สึกอยากให้แม่เนี่ยได้มากับบอมบ้างจังอยากให้พาครอบครัวมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดมากับครอบครัวเนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็จะได้ถ่ายรูปครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันมันเป็นอะไรที่มีความสุขนะครับแล้วก็อากาศตอนนี้กำลังดีเลยนะอากาศตอนนี้ดีแม้กระทั่งประมาณ 11:30 นแล้วนะฮะอากาศก็ดีมากอยากให้ทุกคนได้มานะครับตรงนี้วิวสวยมากๆครับเห็นวิวข้างล่างไหมผมไม่แน่ใจว่าย้อนแสงหรือเปล่าเดี๋ยวดูข้างบนนะฮะมีผักเป็นขั้นบันไดนะมาร์คขึ้นมาเร็วมาถ่ายด้วยกันเมียอยากจะฝากไหมอยากฝากบอกคุณผู้ชมอะไรบ้างว่าอยากจะมาที่นี่ควรจะต้องทำยังไงมายังไงอะไรยังไงวิวสวยครับเนี่ยอยากจะให้ครอบครัวได้มาเห็นจริงๆเลยอยากได้มาเห็นกับตานะว่าเป็นธรรมชาติสวยแค่ไหนถ้าเกิดมาหน้าหนาวบอกว่าน่าจะสวยกว่านี้เดี๋ยวมาเก็บวิวไปให้ดูเรื่อยๆนะไม่เสียแรงที่มาเลยอ่ะสวยมากนะครับถึงจะเป็นช่วงหน้าร้อนนะไม่ได้จะเป็นหน้าหนาวแต่ว่าสวยมากๆเลยเมื่อกี้โทรคุยกับแม่แล้วแม่ก็บอกว่าชอบแล้วก็อยากมาเดี๋ยวรอบหน้าผมจะพาแม่มานะมาร์คมานี่มานั่งกันนะครับนะครับวันนี้บอมก็มากับเพื่อน3คนใช่มีกิมมิค APTY นะครับซึ่งก็เป็นไกด์ที่ดีของเราวันนี้ดีมากๆเลยค่ะใช่น้องกิมมิคบนดอยเนี่ยก็จะมีรีสอร์ทนะครับเยอะมากอย่าเมินพวกเขาดิก็โอ้วันนี้เร็วเขินเหรอเขินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้เห็นไม่เป็นไรเราแพ้ให้ดูครับอันนี้คือน้องของกิมมิค APCY นะครับแต่คนนี้กิมมิคนะครับส่วนนี้มาร์คแล้วก็บอกวันนี้มากัน4คนบนดอยเนี่ยมีรีสอร์ทเยอะมากมีลานจอดรถมีทุกอย่างอะครับครบมากมายอยากให้ทุกคนได้มาเหมือนบอมนะครับแต่ว่าแต่บนดอยมีหมอไหมมีป่ะมาว่าบนดอยมีหมอไหมก็มีดิเวลาแบบว่าชาวบงชาวบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยก็จะต้องมีหมอประจำดอยเนาะไอ้พวกนี้ต้องเป็นใสใสตีเนียนก็จะต้องมีหมอประจำดอยเนาะเพื่อแบบว่าเพื่อให้แบบว่าสะดวกแก่ชาวบ้านอะไรเงี้ยเวลาแบบเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้เนี่ยเริ่มปวดหัวแล้วไปหาหมอบนดอยดีกว่าไหมมาหาหมอกันเยอะๆนะคะอ่ะเบลอจบยอคือตอนนี้นะครับบอมก็กำลังนั่งคอยเล่นไอรถที่ไหลลงมาจากเนินนะครับเป็นคันแบบนี้นะเห็นไหมคันแบบนี้ประมาณนั้นซึ่งถ้าเกิดนั่ง1คัน1คนเนี่ยก็50บาทแต่ถ้าเกิดว่า2คนต่อ1คันก็80บาทครับแต่เมื่อกี้ก่อนที่จะลงมาจากดอยมั่นแจ่มเนี่ยผมก็ล่อมาแล้วอันนึงยางวัดผมเคยขับกับตีนเดี๋ยวจะมัดเลยแล้วก็แมทคาเดเมีย1ถุงนะคะไว้กินเล่นเวลาจะไปสถานที่ต่อไปนะเดี๋ยวก็คอยรถลงมาเดี๋ยวเราก็จะมัดผมก่อนจะรอดไม่เอ่ยดูกันน่ารักน่ารักไหมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่รถมารับนะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูว่าตอนที่นั่งรถลงมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับมันจะหวาดเสียวแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ก็ขึ้นไปอยู่บนรถแล้วนะครับซึ่งนี่รถของเราก็อยู่ข้างหลังของเราแล้วเดี๋ยวเราให้ดูนะตื่นเต้นไหมครับพี่รักตื่นเต้นเดี๋ยวเราไปดูตอนถึงยอดกันดีกว่าเป็นยังไงถ้าลงเร็วแล้วก็ดึงเบรกให้มันช้าลงดึงเร็วอ๋อครับก็ดึงได้แล้วก็เกรงขาหน่อยมันทำมันไม่ค่อยเรียบนะก็คือใช้เท้า2ข้างนะในการบังคับซ้ายขวาแล้วก็ไอ้ตรงกลางตรงนี้มันเป็นก็คือคันเบรกนะครับผมว่าคุณจะรอดกันนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายดูกันนะครับว่าตอนที่ลงเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันจะสะเทือนแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่อยู่บนรถแล้วนะฮะคือขาผมต้องไว้อย่างนี้ครับโอเคเดี๋ยวรองเท้ามันคู่ใหญ่ไปนิดนึงก็กำลังจะลงกันแล้วนะครับรถก็เลื่อนแล้วโดยบีคนถือหัวนะจะรอดไหมบ้าคู่บ้าเราจะปลอดภัยนะครับเราจะรอดกันด้วยกันควรจะใส่หมวกกันน็อกไหมเนี่ยความรู้สึกคนขับตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยเสียวดิฮะนะครับดูทางกันนะเดี๋ยวโอ้เกือบชีวิตไม่รอดพอนะพออาการคนขับเป็นไงบ้างเดี๋ยวฝั่งนี้โคตรเสียวเลยเนี่ยว่ามันดีไหมไปดูคลิปบอมก็ตอนนี้นะครับบอมก็อยู่ที่โป่งแยงนะครับโป่งแยงก็คือเป็นสถานที่เกี่ยวกับการเล่นไอ้พวกเครื่องเล่นแอดเวนเจอร์อะไรประมาณนั้นครับอยู่ท
างไปม่อนแจ่มนะครับก็คือหรือว่าลงมาจากม่อนแจ่มก็คือถึงก่อนม่อนแจ่มนั่นเองนะครับนี่ข้างหลังก็สถานที่แอดเวนเจอร์เนี่ยเป็นพวกประมาณเครื่องเล่นแอดเวนเจอร์เต็มเลยนะครับบนเขาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้างครับแล้วผมจะเลือกเล่นสักเครื่อง2เครื่องละกันเพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเออมาที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่สวยงามอย่างเดียวนะครับตอนนี้บอก็ได้ไปซื้อตั๋วเครื่องเล่นมาแล้วนะครับก็จะเป็นเหรียญแดงอย่างนี้นะไม่ใช่เหรียญแดงก็คือซื้อมาแล้วนะครับก็คือจะเป็นไอ้เหรียญแบบนี้ไว้สำหรับเล่นเครื่องเล่นมันจะเป็นแบบรถเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าผมเล่นแบบไหนซึ่งก็มีอยู่หลายแบบให้เลือกมากเลยครับขึ้นอยู่กับว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ชอบเล่นอะไรยังไงนะครับก็หวาดเสียวน่าดูเราจะไปดูกันแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามาที่ร้านกาแฟกันก่อนอยากจะกินกาแฟอะไรสักแก้วเพื่อเป็นการโดบไม่ให้ง่วงไม่ให้บึนนะครับตอนที่จะไปลงเล่นนะเดี๋ยวบอมก็หากาแฟดื่มสักแก้วก่อนละกันเดี๋ยวบอมถ่ายวิวให้ดูก่อนละกันนะเนี่ยครับบรรยากาศตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะร่มรื่นนะเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นประเภทเนี่ยดูก็จะเป็นประเภทพวกเครื่องเล่นประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวบอมก็จะเล่นไอ้แบบนี้เหมือนกันแต่ว่าก็คอยคิวนะครับตามที่เขารอกันแล้วก็นี่ก็จะเป็นเหรียญก็คือเป็นตั๋วนั่นแหละก็คือซื้อไว้สำหรับนั่งรถแบบนี้อยากให้ทุกคนได้ลองมานะก่อนถึงม่อนแจ่มเนี่ยมาม่อนแจ่มเนี่ยก็ไม่ได้แค่จะเห็นแบบแค่ทุ่งดอกไม้สวยๆอย่างเดียวนะครับก็จะมีแบบที่เล่นแอดเวนเจอร์ด้วยนะว่าวันนี้บอมใส่เสื้อตัวนี้มาเนี่ยนะว่าคุ้มมากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างส่วนในด้านล่างตรงนี้เนี่ยครับก็จะมีคล้ายๆกับร้านกาแฟเล็กๆนะครับที่สามารถเห็นวิวแล้วก็เห็นการแอดเวนเจอร์ของคนข้างล่างได้นะก็จะเป็นอะไรที่สะดวกครับอย่างนึงบรรยากาศตรงนี้ดีมากอยากได้ทุกคนได้ลองมานะเพราะว่าอีกอย่างเพราะว่ามันไม่แพงมากอะครับเครื่องเล่นก็ราคาไม่แพงอย่างนึงราคาอาหารแล้วก็ราคาเครื่องดื่มอะไรแบบนี้มันก็เป็นราคาตามร้านอาหารปกตินะครับอาจจะมีชาร์จนิดๆหน่อยๆและอย่างตรงนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะมากนะครับในช่วงหน้าร้อนแต่ว่าถ้าอื่นเกิดหน้าหนาวเนี่ยบอมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอยากให้ทุกคนได้ลองมานะเดี๋ยวก็คือตอนนี้นั่งเตรียมพร้อมคอยคิวอะครับเดี๋ยวคิวมาถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็จะไปเล่นกันตอนนี้เราก็กำลังคอยอยู่นะครับรถก็ยังไม่มาเลยนะครับก็จะตรงนี้ก็จะมีแผนบอกนะครับวิธีการนั่งวิธีการขับเคลื่อนอะไรเนี่ยยังไงเขาก็บอกว่าอย่างละเอียดนะครับนี่ต้องอ๋อนี่อันนี้ตั้งแบบนี้ไงอันนี้เบลต้องคาดเบลไงก็ใส่แล้วกันเธอเดี๋ยวจะดีไปใส่เบลไม่ได้อันนี้ก็ต้องใส่เบลนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับตอนนี้เราจะลงแล้วมาจับดิไปเลยว้าวตะกินก็ไม่ได้เอ้ยอย่าถ่ายด้านหน้าถ่ายไปเลยก็ได้วู้คูแบ๊โอ้โหนั่นคือทางข้างหน้านะครับโอ้โหมาแผ่หมุนๆก็ให้ดูด้านหน้าก็ได้เลยครับเนี่ยแท็บที่หน้าจอสักทีก็ได้แท็บที่หน้าจอมันจะได้เห็นวู้ฮู้ว้าวเอาเลยโถกลัวอะไรไปเลยหาได้ว่ะวู้ฮู้ว้าวว้าววู้ฮู้ไปลอยไปเร็วไม่ได้เบรกมันมาเองเป็นไงคุณบอมมาอีกยกก่อนนะคุณบอมมาอีกยกก่อนนะเดี๋ยวอีกยกได้อีกรอบอีกโค้งหนึ่งโค้งหนึ่งมักแพ้กล้องสูงเลยแพ้กล้องสูงเห็นเลยตอนนี้เรากำลังว้าวว้าวว้าวไปเบรกโอ้ยชนตูดตูดพร้อมเบรกเลยรู้สึกแอบเสียดายเล็กๆอ่ะหมดรอบแล้วใช่เล่นรอบเดียวเองใช่เล่นในรอบ150บาทนะครับ1รอบ150บาทนะครับจะให้ดูวิวกันนะครับว่าวิวเป็นยังไงดีดูภาพนี้วิวเป็นยังไงโอ้ดูนะครับหมดรอบแล้วหลังจากที่เราไหมหลังจากที่เราได้อุ้ยเล็บยาวหลังจากที่เราได้เล่นเครื่องเล่นกันมานะครับก็หมดแรงไปกับเสียงวกเวกวอยวายนะครับไปเยอะพอสมควรเลยงั้นเราก็ต้องมาเติมพลังกันที่นี่โอ้ยแม่สดชื่นถึงใจนะครับก็จะมีร้านอาหารเล็กๆนะครับบอมก็ได้มาม่าครับมา1กระป๋องนะครับก็ประทังไปก่อนนะครับมื้อนี้เดี๋ยว
ไว้เจอกันนะครับที่ต่อไปโอ้ยอย่ายึดโอ้ยอย่ายึดไว้เจอกันที่ต่อไปนะครับรอบหน้าไปเที่ยวที่ไหนเจอกันมาร์คตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนสวนพฤกษศาสตร์นะครับสวนพฤกษศาสตร์ศิริกิติ์นะครับตอนนี้แล้วก็มาแวะชมดูป่าไม้นะครับหาความรู้แบบที่ที่ลมเย็นอุ้ยตายแล้วฝนตกหรอครับตอนนี้ก็อยู่ในป่าดิบชื้นนะครับก็คือเป็นเรือนกระจกนะครับควบคุมอุณหภูมินะมอมอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาดูแนวธรรมชาติบ้างนะครับก็คือจะมีความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพืชต่างๆนะเนี่ยมีปลาด้วยมาถึงตรงนี้ก็มาพักผ่อนสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เก็บวิวแล้วกันความรู้ต่างๆให้เยอะเลยมากับมาร์คแล้วก็กิมมิกทักทายหน่อยไปเกิดใหม่ไปนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเรื่อยๆนะว่ามีอะไรบ้างเราจะเก็บวิวให้ดูไปเรื่อยๆนะครับอันตรงนี้ก็จะเป็นพืชทนแล้งนะครับเกี่ยวกับพวกตะบองเพชรเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าตะบองเพชรเนี่ยจะสวยหรือเปล่าก็จะมีพืชทนแล้งเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นว่านหางจระเข้นะเราคั่นหน้าคาตากันดีแล้วก็ตะบองเพชรนี่สวยงามสวยเนาะโอ้ข้างในตะบองเพชรสวยมากเลยเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้พวกเราก็อยู่กันบนสะพานสูงๆนะครับที่อยู่สูงมากๆครับแล้วก็จะมีกระจกตรงนี้นี่เห็นไหมผมเหยียบกระจกก็เป็นอะไรที่น่าหวาดเสียวมากส่วนนี้ก็คือข้างล่างนะครับดูครับสูงขนาดไหนเป็นอะไรที่สูงครับแล้วก็ร้อนมากๆเลยตรงนี้ก็จะสูงมากๆเลยนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกเส้นทางนึงที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จะมีกระจกแบบนี้ให้เห็นด้วยจะเป็นวิวรอบๆเดี๋ยวผมจะถ่ายวิวรอบๆไปดูนะวิวรอบๆเป็นแต่วันนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับอากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียววันนี้จะเป็นอะไรที่ตะลุยบุกป่าฝ่าฟันอะไรมาก